็เป็นข่าวสารที่จะมีมาฝากกันอยู่เสมอก็เป็นเรื่องของการเรียนค่ะซึ่งวันนี้เราพาไปดูสถาบันอาจจะไม่ใหม่นะคะมีมา3ปีแล้วสำหรับสถาบันกันตนาค่ะตอนนี้เรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่เลยของน้องๆที่กำลังจะจบโรงเรียนมัธยมปลายแล้วก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีค่ะเพราะว่าใครที่ชื่นชอบในการทำหนังไม่ว่าจะเป็นหนังสารคดีหรือว่าหนังเนี่ยแหละหนังที่เราดูในโรงเนี่ยแหละเพราะว่าที่นี่เขาครบวงจรมากเลยนะครบวงจรเลยแล้วก็ได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยจัดกิจกรรมค่ะที่จะให้น้องๆนะคะได้ไปเปิดบ้านการเข้าไปสัมผัสจริงๆเลยว่าที่สถาบันกาญจนาเนี่ยเขามีการเรียนการสอนอะไรบ้างค่ะถือเป็นบริษัทเก่าแก่มีชื่อเสียงซึ่งครอบคลุมผลิตสื่อบันเทิงทั้งวิทยุโทรทัศน์มาเป็นเวลาร่วม2ทศวรรษแล้วค่ะสำหรับกัญจนากรุ๊ปจำกัดมหาชนถ้าจะนับอายุในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวพอที่จะนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาออกแจกจ่ายในฐานะของสถาบันกัญจนาที่มุ่งเน้นให้ความรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตโดยวันนี้ทางกัญจนาเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านหรือกัญจนาโอเพนเฮาส์ประจำปี2012แจกแจงให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและการเรียนการสอนทำความรู้สึกคุ้นเคยก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่รั้วสถาบันซึ่งประกอบไปด้วยแขนงวิชาผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันและการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อซึ่งงานนี้ค่ะร่วมเสวนาโดยตรงในหัวข้อถอดประสบการณ์สู่อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยนำทีมด้วยคมพีนเข็มกำเนิดจากหนังแอนิเมชันเรื่องแอคโคจิ๋วก้องโลกจิระมลิกุลผู้กำกับดังจาก GTH และอากนิตมาโนสิยวงศ์จากรายการเรื่องจริงผ่านจอที่ต้องบอกว่าทำให้น้องๆหนูๆที่มาเปิดรั้วสถาบันร่วมกันในวันนี้นั่งฟังการเสวนากันอย่างออกรถด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ เป็นการโอเพนเฮาส์ครั้งที่3นะคะของสถาบันกัญจนานะคะซึ่งเราก็เปิดมาแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่3เช่นเดียวกันนะคะก็โดยภาพรวมวันนี้เราก็ได้เชิญน้องๆจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วรวมทั้งอาจารย์แนะแนวนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะได้มาได้เห็นว่าภาพรวมของการเรียนการสอนที่สถาบันกัญจนาทั้งแขนงภาพยนตร์แขนงแอนิเมชันแล้วก็แขนงโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อเนี่ยมีอะไรนะหลักสูตรเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีการเรียนการสอนเป็นยังไงวันนี้ก็ได้รับอะไรอะได้เชิญท่านวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง3แขนงเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆได้ฟังแล้วก็ให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าถ้าจะเข้าสู่วงการวิชาชีพเนี้ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะถึงแม้ว่าเราจะรับนักศึกษาได้จำนวนไม่มากนักในแต่ละปีนะคะแต่ว่าน้องๆก็ให้ความสนใจแล้วก็ที่จะเข้ามาเรียนที่เรานะคะก็เรียกว่าสถิติในการรับเนี่ยมากขึ้นทุกปีนะคะในทิศทางปีหน้าเนี่ยนะคะเราก็ได้รับนโยบายจากสภาสถาบันกัญจนานะคะที่จะต้องเปิดหลักสูตรปริญญาโทนะคะในทั้ง3แขนงวิชานี้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมทั้งต้องการให้เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพื่อรองรับในกลุ่มอาเซียนด้วยซึ่งควรจะต้องเปิดในภาคภาษาอังกฤษด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือว่าเราทำหลักสูตรชีพและผู้สนใจทั่วไปร่วมกับกัญจนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการในอนาคตค่ะส่วนในความเห็นส่วนตัวของผู้กำกับคนดังที่มาร่วมเป็นวิทยากรในวันนี้อย่างพี่เก้งนั้นก็มีทัศนะเกี่ยวกับการทำหนังต่างๆมาเล่าให้เราฟังเป็นวิทยาทานด้วยค่ะคนทำหนังเนี่ยเสียเปรียบอาชีพไปอื่นนิดนึงตรงที่ว่าใครก็ทำได้ฮะคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องคนทำหนังจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตภาพยนตร์เท่านั้นมาทำหนังเนี่ยใครเขาก็ทำได้ยิ่งคนอื่นที่เรียนไม่ได้เรียนภาพยนตร์เนี่ยยิ่งทำหนังเก่งเพราะว่าเขากำลังการทำหนังเป็นการขายประสบการณ์ชีวิตนะฮะสำหรับน้องๆที่เป็นนักสังเกตการชีวิตชอบดูชอบเห็นชอบสังเกตชีวิตคนต่างๆชอบที่จะเล่าถ่ายทอดสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับคนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งในใจคนผมว่าการทำหนังเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์มากนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องแลกไปด้วยความเหนื่อยนะฮะความเหนื่อยยากความอดทนมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะ
ทำหนังได้เลยคือทักษะในการทำเพราะว่าในการทำหนังมันก็มีทักษะในการใช้เครื่องในการเขียนสคริปต์ในการคิดเรื่องต่างๆให้มันเป็นหนังนะครับซึ่งพอผมมาวันนี้เราก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่สถาบันที่สอนเกี่ยวกับการเฉพาะทางการทำหนังเนี่ยก็ถือว่าก็ดีใจเลยนะฮะเรามีหนังฉายในเมืองไทยมา 50-60 ปีแล้วก็เพิ่งจะมีสถาบันเฉพาะทางซึ่งตั้งขึ้นมาแต่ว่าก็หวังว่าคงจะเป็นการจุดประกายที่ดีฮะสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันกันตนาขณะนี้เปิดรับสมัครรอบแรกปีการศึกษา2556แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคม2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่034-240-361-4หรือเว็บไซต์ของกันตนาได้เลยค่ะค่ะงานนี้ก็ได้ผู้รู้จริงนะมาอธิบายให้รู้เลยว่าอะไรเป็นยังไงอย่างเรื่องจริงผ่านจอเนี่ยก็จะเป็นสายสารคดีส่วนเรื่องแอคโคจิ๋วก้องโลกเนี่ยมีน้องๆแฟนคลับเนี่ยเข้ามาขอถ่ายรูปกับพี่เขาเลยนะแบบชอบมากชอบมากเพราะว่าผลงานออกมาดีมากแล้วก็พี่แก้งของเราค่ะก็เรียกว่ามาพูดให้ความรู้กันอย่างเต็มที่เป็นงานที่สนุกจริงๆเลยล่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะไปลองศึกษาไปเรียนกันดูได้ค่ะ